ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ CB150X Sport Avenger Touring ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่อินโดนีเซียเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2564และล่าสุดเมื่อวันที่9ธันวาคมAstra Honda Indonesia ได้มีการประกาศราคา CB150X ซึ่งแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยประกอบไปด้วย CB150X Standard มี2สีให้เลือกก็คือสีแดงและสีเขียววางราคาอยู่ที่ 32,950,000 รูเปียคิดเป็นเงินไทย 77,136 บาทและ CB150X SEมีสีเดียวก็คือสีดำด้านวางราคาอยู่ที่ 33,450,000 รูเปียคิดเป็นเงินไทย 78,307 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ427รูเปียครับพร้อมวางจำหน่ายทั่วประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่9ธันวาคมเป็นต้นไปตลอดช่วง1เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ผมได้มีการเกาะติดรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดก็ปรากฏว่ามีคุณผู้ชมสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างมากมายโดยผมได้ขอให้คุณผู้ชมที่สนใจรถรุ่นนี้ช่วยกันส่งเสียงเอะอะโวยวายก็ปรากฏว่ามีคุณผู้ชมเข้ามาชมกันมากมายถึง 355,000 ครั้งกดไลค์ 5,700 ครั้งและมีคอมเมนต์มากกว่า 1,200 คอมเมนต์โดยส่วนใหญ่ต้องการให้ Honda นำเจ้า CB150X เข้าสู่ตลาดเมืองไทยทุกคนชื่นชอบรูปแบบดีไซน์ในสไตล์ของ Sport Adventure Touring ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่หรือว่าเป็นแนวโน้มใหม่ของตลาดรถสปอร์ตในเมืองไทยแม้ว่ามันจะใช้เครื่องยนต์ของ CBR150R หรือ CB150R ก็ตามขนาด 150cc ซึ่งมีความเร็วสูงสุดไม่มากนักหลายคนก็บอกว่าไม่เน้นเรื่องของความเร็วแต่ก็มีคุณผู้ชมอีกส่วนหนึ่งอยากได้เครื่องยนต์ขนาด 300cc ที่มีพละกำลังมากกว่าโดยขอให้ผมช่วยคุยกับทางผู้บริหารของ Honda ว่าอยากให้ทำหรือพัฒนา CB300X ในสไตล์เดียวกับ CB150X ก็คือ Sport Adventure Touring ซึ่งผมเองก็มีความเชื่อครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไม่มากก็น้อยแต่ก่อนอื่นเลยคงต้องมีการพิสูจน์ว่า CB150X มันคือกระแสใหม่เทรนด์ใหม่ของตลาดเมืองไทยจริงหรือไม่ก็โดยการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยและวางขายให้เรียบร้อยดูทิศทางดูกระแสถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมาย CB300X จะเป็นรุ่นต่อไปที่มีการพัฒนาออกมาเสริมตลาดจากการเกาะติดกระแสความเคลื่อนไหวของอินโดนีเซียมาอย่างใกล้ชิดดูเหมือนว่าคนอินโดนีเซียนั้นยังไม่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่แล้วยังนิยมสปอร์ตฟูลแฟริ่งมากกว่าคือผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าทิศทางความนิยมของคนแต่ละประเทศนั้นอาจจะคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันแต่ว่าคนไทยของเรานั้นจะล้ำหน้ากว่าอินโดนีเซียอยู่1ก้าวเสมอสมัยก่อนอุตสาหกรรมของมอเตอร์ไซค์อินโดนีเซียยังไม่เกิดขึ้นต้องมีการนำเข้าจากตลาดเมืองไทยไปที่นั่นคนอินโดต้องใช้มอเตอร์ไซค์จากเมืองไทยของเราภายหลังเมืองไทยเรานิยมรถมอเตอร์ไซค์แบบออโตเมติกที่อินโดก็รู้สึกว่าไม่ชื่นชอบเท่าไหร่นักกระแสจะมาช้ากว่าคนไทยอยู่หลายปีเชื่อไหมครับว่าขณะนี้รถสกูตเตอร์หรือออโตเมติกในอินโดนีเซียนั้นมีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 90% รถที่มีเกียร์เหลือเพียง 10% เท่านั้นและวันนี้แนวทางของ Sport Adventure Touring ผมเชื่อว่าคนอินโดนีเซียจะรู้สึกช้ากว่าคนไทยเรื่องของรสนิยมเรื่องของการใช้มอเตอร์ไซค์นั้นคนไทยเรานำหน้าอินโดนีเซียอยู่ 1-2 ก้าวเพียงแต่ว่าปริมาณของประชากรคนไทยนั้นมีเพียงไม่ถึง70ล้านคนขณะที่อินโดนีเซียนั้นมีประชากรมากกว่า240ล้านคนก็จะเห็นว่าขนาดของตลาดนั้นแตกต่างกัน 3-4 เท่าตัวน่าเสียดายครับที่เมื่อ30ปีที่แล้วนโยบายของภาครัฐมีการคุมกำเนิดประชากรก็เลยทำให้คนไทยวันนี้มีประชากรไม่ถึง70ล้านคนสมมุติว่านะครับถ้าหากเมืองไทยของเรามีประชากรมากกว่า120ล้านคนเหมือนญี่ปุ่นอัตราการบริโภคภายในประเทศการกินการเที่ยวการใช้การซื้อของ
จะมากขึ้นอีก1เท่าตัวยอดขายสินค้าจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย1เท่าตัวคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าขณะนี้ประเทศจีนกำลังรณรงค์และมีนโยบายในการเพิ่มประชากรทั้งที่ว่าขณะนี้มีมากกว่า 1,400 ล้านคนแล้วสมัยก่อนครับประเทศจีนนั้นมีการคุมกำเนิดประชากรทุกครอบครัวมีบุตรได้เพียงแค่1คนเท่านั้นวันนี้เปิดกว้างครับอยากมีกี่คนก็มีเลยเพราะว่าเมืองจีนกำลังขาดแคลนแรงงานอย่างมากในขณะนี้นั่นเองขณะที่เมืองไทยของเรานั้นยังคงจมปลักอยู่กับนโยบายเดิมๆควรมีการส่งเสริมเร่งเพิ่มประชากรในอนาคตให้มากขึ้นอัตราการเกิดของเด็กรุ่นใหม่น้อยลงทุกปีครับอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเหมือนญี่ปุ่นในเวลานี้ที่มีแต่คนแก่มาถึงตรงนี้ผมอาจจะนอกเรื่องไปมากมายแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจกลับมาสู่เรื่องราวของ CB150X Sport Adventure Touring รุ่นใหม่ผมบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าผู้บริหารของ Honda ในเวลานี้ได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลความต้องการของผู้ใช้คนไทยอย่างละเอียดถี่ถ้วนผมมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวครับว่าคนไทยจะได้ใช้ CB150X กันอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเปรียบเทียบราคาล่าสุดของ CB150X รุ่นสแตนดาร์ดกับ CBR150R ที่อินโดนีเซียมีความแตกต่างกันก็คือถูกกว่า 7,540 บาทถ้ามีการนำ CB150X เข้าสู่ตลาดเมืองไทยราคาถูกกว่า CBR150R ในเมืองไทย 7,000 ถึง 10,000 บาทตลาดแตกแน่นอนครับเอาเพียงแค่ว่าขายอย่าเกิน 100,000 บาทก็พอจะถูกกว่า CBR150R หรือเท่าๆกันให้คนได้เลือกใช้ณนาทีนี้ผมยังมีความเชื่อว่า CB150X จะมียอดขายมากกว่า CBR150R จริงหรือไม่ประการใดปีหน้าเจอกันแน่นอนครับ